สวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าวันนี้เราจะกินมาม่าร้อนๆกลางหิมะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้หนาวมากๆเลยนะครับเราต้องกินมาม่าร้อนๆกันกลางหิมะเนาะใช่เดี๋ยวต้องรอให้น้ำเดือดก่อนไม่เคยทำเหมือนกันใช่อันนี้เพิ่งมาทำครั้งแรกเลยนะกินอะไรร้อนๆกลางหิมะอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รอน้ำเดือดก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่ผักใส่ลูกชิ้นอะไรไปเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้กี่องศาตอนนี้ลบ3องศานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเย็นมากเลยเพราะว่าเรานั่งใกล้ๆริมเลคตรงนี้ทะเลสาบตรงนี้ลมพัดมานี่คือเย็นเลยลบ3องศานะครับเห็นป่ะหนาวมากเลยอ่ะตอนนี้เมฆก็เยอะด้วยยังไม่ค่อยมีแดดถ้ามีแดดมันจะอุ่นกว่านี้หน่อยเดี๋ยวแดดก็คงจะลงใช่แดดน่าจะลงประมาณ10โมงอ่ะตอนนี้9โมงอยู่นะคะเรามากินอาหารเช้ากันก็คือมาม่านี่แหละตรงนี้ไม่ค่อยมีคนนะคือตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแซนฮาร์เบอร์นะครับก็ที่เราเคยพามาพายเรือคายักเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับที่เรามาพายเรือร้อนอ่ะเนาะใช่หน้าร้อนที่เรามาพายเรือคายักแล้วก็มาแคมปิ้งกันใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าแซนฮาร์เบอร์นะครับหน้าร้อนคนจะเยอะมากแต่นี่คือหน้าหนาวหิมะตกก็เลยไม่มีใครเลยนี่ก็มีแค่เรานะครับมานั่งกินข้าวส่วนตัวมากบรรยากาศดีเลยไม่มีใครเข้ามาเลยใช่ที่เรามานั่งกินตรงนี้ก็คือเป็นที่ปิกนิกนะคะเป็นที่แบบว่าปิกนิกแอเรียเนาะใช่เป็นที่นั่งปิกนิกปกติคือส่วนใหญ่หน้าร้อนคนเขาจะนั่งปิกนิกกันแต่ตอนนี้หน้าหนาวมันก็หิมะเต็มแล้วก็กวาดหิมะบนโต๊ะบนเก้าอี้ลงเนาะแล้วก็อะไรมาปูนั่งกันใช่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ที่คนอื่นเขาจะกินในบ้านกันแต่ว่าเราออกมากินนอกบ้านเนี่ยกลางหิมะนี่เลยมีครั้งแรกเลยนะเนี่ยใช่หิมะแบบว่าหนาวมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยเห็นนะหิมะนี่ครับให้ดูกินมาม่าแล้วร้อนกลางป่านะครับนี่ข้างหลังนู้นเห็นนะข้างหลังนู้นจะเป็นทะเลสาบไกลๆนู้นนี่เราก็จอดรถข้างหลังนี้ขี้มูกไหลแหละหนาวมากหนาวมากอันนี้เป็นต้นสนนะบนต้นสนก็จะหิมะปกคลุมเลยนี่ดูหิมะสีนี่นะครับเรามีหมูชาบูด้วยแล้วก็มีจิ้มอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับแล้วก็มีเต้าหู้ปลาด้วยมีบรอกโคลีค่ะมีบรอกโคลีก็คือกินมาม่าแล้วก็มีเนื้อกินอะไรด้วยเนาะแต่ว่าเครื่องนี่เต็มมากใช่กิน2คนนี่เต็มหม้อหม้อเล็กไปป่ะแล้วก็เราก็ซื้อมาม่า2กระป๋องนะครับเป็นมาม่าสไตล์เกาหลีเดี๋ยวเรามีไข่ด้วยนี่แล้วก็ใส่ไข่ด้วย
มือแข็งคีบยากมากนี่ขนาดใส่ถุงมือมือยังแข็งเลยนะเฮ้ยหนาวปิดฝารอให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่เส้นสึกว่าไฟเริ่มเบาต้องเปลี่ยนแก๊สก่อนปิดแก๊สนี่ไฟแรงแล้วไฟแรงขึ้นแล้วหิวแล้วจะได้กินที่เหลือก็รอให้เนื้อสุกก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่มาม่าลงไปแล้วนะครับนะกระป๋องเธอกินในกระป๋องนี่แหละเอาให้มันจมเครื่องแน่นไปหรือเปล่าพวกลูกชิ้นลวกหมูนั่นแน่นใช่กดลงก่อนเปิดไฟแรงๆเลยคือเอาเครื่องขึ้นมาข้างบนให้เส้นลงไปข้างล่างก่อนโอ้ทั้งหมูทั้งผักลูกชิ้นเยอะมากอิ่มแน่มื้อนี้อิ่มยันมื้อเที่ยงเลยแล้วค่อยกลับด้านทีหลังก็ได้ใส่ผงก่อนคนเนี่ยเดี๋ยวให้มันสุกในนั้นแหละไม่เป็นไรโอ้หอมมากเลยอ่ะผงแบบว่าสไตล์เกาหลีหอมมากคนยากมากก็เดี๋ยวให้มันสุกกว่านี้ก่อนถ้าเส้นสุกแล้วก็คนให้มันเข้ากันปิดฝาไหมปิดฝาไว้ก่อนโอ้ยตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วน่ากินมากโอ้นะคนเส้นให้เข้ากันก่อนสีแดงแบบสีแดงสไตล์เกาหลีไงโอ้ไม่ต้องใส่ไข่แล้วแหละ เยอะแล้วเออสาวไข่มา3ฟอง เสียดายไข่โอ้กินหมดไหมเนี่ยอันนี้เส้นน่าจะสุกแล้วแหละสุกแล้วชิมกันนี่มะนี่บรรยากาศร้อนร้อนเลยไม่เป่าก่อนอ่ะหิวไงช้อนเดี๋ยวลองซดน้ำเอาเส้นไปเอาเส้นไปมันจะอืดซดน้ำอะไรลวกปากเป่าด้วยเป่าด้วยสดชื่นมันเท่าอาการหนาวได้ระดับนึงอ่ะเนาะมือก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ละตอนเนี้ยโอ้ยได้ฟิลมากอ่ะแบบว่ามาม่าเกาหลีนี่แบบออกแบบเผ็ดๆร้อนๆหน่อยนะแล้วมากินกับกลางหิมะอย่างเงี้ยเขายังเชื่อว่าตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยหนาวมากแล้วก็ยังชั่วหน่อยคลิปตะเกียบยากมากเลยใส่ถุงมืออยากจะถอดถุงมือแต่ว่าก็กลัวหนาวทำไมไม่เป่าวะมันผักมันอมความร้อนโอ้ยแซ่บมาก
หิมะมันตกมาจากเนี่ยต้นไม้ต้นไม้มันมีพวกหิมะที่เกาะบนต้นไม้แล้วลมมันพัดตกลงมาหิมะโปรยเลยหนาวไหมโอ้ยหนาวยิ่งลมพัดยิ่งหนาวเนาะแป๊บเดียวเส้นเย็นเลยอ่ะคือรีบออกจากเตาต้องรีบกินเลยตั้งแต่นั่งมานี่ไม่มีคนผ่านมาเลยเพราะว่าพาร์คตัวนี้เขาปิดไงหน้าหนาวแต่ว่าเขาสามารถเปิดให้คนเข้ามาได้ไม่มีค่าเข้าแต่ว่าก็ไม่มีคนเข้ามานะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่หิมะเราคงไม่มีใครบ้ามาปิกนิกเหมือนเราเลย มีแต่เราที่บ้าแต่ดูอย่างคลิปกันก่อนที่เรามาหน้าร้อนอ่ะคนจะเยอะมากเลยเขามาทำกิจกรรมกันไงพี่มูกไหลเดี๋ยวทริปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปขับสโนว์โมบิลกันนะครับขับสโนว์โมบิลลุยหิมะเลยหิมะหนาวหิมะมันปลิวลงมาจากต้นไม้โอ้หนาวนกเห็นนกไหมนกมาเกาะต้นไม้เราต้องเปิดแก๊สไว้ตลอดนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าปิดแก๊สปุ๊บแป๊บเดียวเย็นเลยถ้าก็เอามือผิงเตาแก๊สไว้ได้มันหนาวบางคนบอกว่าถ้าทรมานอย่างนี้ก็ไปกินในบ้านไหมกลับไปกินในบ้านจะสบายกว่าไหมอยากมากินแบบว่าได้วิวบรรยากาศนี้เนาะอย่างนี้มันต้องลองเนาะสักครั้งในชีวิตครั้งหน้าจะเอาไหมอย่างนี้ไม่เอาแล้วครั้งหน้าหนาวปกติเราก็ชอบเที่ยวหน้าร้อนหน้าร้อนมันเที่ยวสบายกว่าไงหน้าหนาวมันก็ทรมานอยู่นะแต่ก็ได้ฟิลอีกแบบนึงแปลกใหม่ดีจะได้แบบไม่ซ้ำจำเจแต่ก่อนอยู่ไทยก่อนยังไม่เคยมาอเมริกาเนี่ยเราไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนนะอยากเห็นมากเลยแล้วแบบมาครั้งปีแรกที่มาถึงก็ไปเจอหิมะตื่นเต้นสนุกมากแต่พอตอนหลังนี่คือไม่ค่อยอยากเที่ยวหิมะแล้วสังเกตดูคลิปในช่องเรานี่หน้าหนาวเราแทบจะไม่เที่ยวเลยเราจะเที่ยวแต่หน้าร้อนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบหน้าหนาวไม่ชอบเที่ยวหน้าหนาวแต่ว่าชอบเห็นหิมะนะเพราะมันสวยอ่ะสวยมากอ่ะแต่ว่ามันทรมานมากอ่ะคือตัวอุ่นแต่ว่าเท้ากับมือเย็นใช่ทนไม่ได้เพราะว่าตรงมือกับเท้าเราเนี่ยมันไม่มีชั้นไขมันไงมันเป็นชั้นผิวหนังบางๆอ่ะมันแบบทำให้แบบว่ากันทนความร้อนไม่ได้มือกับเท้าเราเนี่ยมันไม่สามารถทนความหนาวได้ไงคือก็ชอบนะเพราะว่าเห็นหิมะมันสวยอ่ะก็อยากมาเที่ยวนะแต่ว่ามันทรมานใช่แต่ตอนไปนิวยอร์กตอนนั้นหนาวกว่านี้อีกเนาะคือจะหนาวกว่านี้คือรู้สึกได้เลยว่ามันจะเจ็บหูแต่ตอนนี้คือไม่เจ็บหูเท่าไหร่นะตอนนั้นคือต่อให้ใส่หมวกใส่ฮู้ดก็ยังเจ็บหูอ่ะคืออันนั้นหนาวจริงๆแบบเดินยิ่งเดินยิ่งเจ็บอ่ะคือเจ็บเท้ามากตอนนั้นคือฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยอากาศมันจะฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยหน้าหนาวมันจะไม่หนาวเท่าฝั่งพวกนิวยอร์กฝั่งอีสต์ตรงนู้นฝั่งนู้นคือโอ้โหหนาวมากๆเลยฝั่งเวสจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมีที่หนึ่งหนาวมากๆที่โคโลราโดรัฐโคโลราโดเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันคราวหน้าต้นน้ำแล้วโอเคอุ่นร้อนปะไม่ค่อยร้อนเลยอ่ะตอนเนี้ยอากาศมันเย็นต้องหูป่ะเริ่มสว่างแล้วแดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วเขายังชั่วหน่อยหิมะปิวไอ้ชั่วหน่อยดิต้องหูป่ะต้องหูป่ะเลยกว่า
เคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาถ่ายบรรยากาศการกินมาม่ากาหิมะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงถ่ายครั้งแรกของเราเลยเนาะประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าเฮ้ยมากินมาม่ากาหิมะมันเป็นยังไง หนาวจริงเนาะใช่หนาวจริงๆก็ได้ฟิลอีกแบบนะครับใช่ก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปของพวกเรา2คนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย